ายใต้สถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นและการรวมตัวเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาและต้องการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นของประชาชนโดยแท้จริงต่อมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งออกที่หดตัวการท่องเที่ยวชะลอจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นความท้าทายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและถือเป็นโจทย์ใหญ่ของวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ที่รัฐบาลจะต้องวางกรอบในการสางปัญหาสำนักข่าว INN ได้สัมภาษณ์นายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยและอีกหนึ่งตำแหน่งของเขาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงท่าทีทางการเมืองและสถานการณ์เศรษฐกิจจากโควิด-19 โดยรัฐมนตรีศักดิ์สยามให้มุมมองว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ทุกมิติซึ่งก็ถือว่าสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีแม้ช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเพราะต้องเริ่มศึกษาปัญหาจับต้นชนปลายโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ประชุมและติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเห็นได้จากความสำเร็จในเรื่องของระบบสาธารณสุขที่ดีมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เก่งทำให้ไทยสามารถรับมือกับไวรัสโควิด-19 ได้ดีหลังจากปัญหาโควิด-19 คลี่คลายต่อไปปัญหาใหญ่คือโจทย์หินนั่นคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบเพราะมีผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่ปิดตัวลงยกเลิกกิจการเพราะขาดสภาพคล่องรัฐบาลจะทำอย่างไรให้กลุ่มเหล่านี้ผ่านวิกฤตไปได้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลยุคโควิด-19 จะต้องคิดรวมถึงการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเพราะโควิด-19 ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพเท่านั้นยังนำมาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่อีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลจะเอาชนะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แต่ภาวะหนักที่รอการแก้ไขเรียงหน้ามาอย่างต่อเนื่องก็คือผลพวงที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถือเป็นความท้าทายและปัญหาเร่งด่วนและก็ต้องลงมือทำในทันทีการพัฒนายุคหลังโควิดจะมองแยกเป็นทิศทางเดียวเลยไม่ได้ถูกมิติจะต้องเติบโตไปพร้อมกันและนี่ก็คือมุมมองของรัฐมนตรีศักดิ์สยามจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาดูกันต่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะแก้โจทย์ทั้งโควิด-19 และเกมการเมืองได้ดีเพียงใดเพราะทั้งหมดนี้ถูกยึดโยงถึงความเชื่อมั่นนั่นเอง